นี่ก็จะเป็นระบบสั่งอาหารออนไลน์นะครับก็จะขายพวกแก๊ปแพนด้าอะไรกับพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่จะทำงานบนเว็บนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับก็จะเขียนด้วย PHP นะระบบนี้ก็มาที่แอดมินก่อนครับแอดมินเนี่ยก็จะมียอดขายนะสามารถรายงานยอดขายได้นะต่อมาก็มาจัดงานจัดการแอดมินแล้วก็จัดการพวกพวกสมาชิกแอดมินต่างๆนะครับแล้วก็พวกสมาชิกด้วยนะลูกค้าที่เข้ามาในระบบที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นแหละต่อมาก็จะเป็นเมนูอาหารนะครับกลุ่มตัวเลือกอาหารแล้วก็ตัวเลือกอาหารนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มให้ดูแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราอาจจะไปที่จัดการเมนูอาหารก่อนก็ได้นะครับนี่สมมติว่าร้านของเราเป็นร้านขายข้าวแล้วกันนะครับมีผมจะแอดให้ดูแค่บางส่วนนะครับสมมติว่าเป็นข้าวผัดหมูนะครับรสชาติก็ไม่ได้มีอะไรนะครับรายละเอียดสินค้าก็เป็นข้าวผัดหมูนะครับข้าวผัดหมูถ้าต้องการเพิ่มขนาดก็ระบุไซส์ระบุเพิ่มเติมได้โอเคต่อไปราคาสินค้าก็อาจจะเป็น50นะเป็นจานละ50ก็เบาเรียกดูรูปภาพสินค้าโอเคผมก็เพิ่มรูปสินค้าแล้วนะกดเพิ่มข้อมูลก็จะได้มาแล้วข้าวผัดหมูนะผมก็เพิ่มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเป็นข้าวผัดกุ้งอีกอันนึงกันในร้านมีอะไรก็เพิ่มเข้าไปเองนี้ผมไม่ใส่แล้วนะเป็น70โอเคกดเพิ่มข้อมูลนะครับมีรูปแล้วต่อไปเป็นกลุ่มตัวเลือกอาหารครับกลุ่มตัวเลือกอาหารเช่นอะไรเวลาเราสั่งแก๊ปแพนด้าอะไรพวกนี้มันจะมีกลุ่มให้เราเลือกเช่นขอเพิ่มกุ้งขอเพิ่มหมูอะไรก็ว่าไปหรือว่าอาจจะมีน้ำเปล่าเพิ่มน้ำเป๊ปซี่เพิ่มหรือว่าจะขอเพิ่มขนาดไซส์ M ไซส์จัมโบ้อะไรก็ว่ากันไปนะครับพิเศษอะไรเงี้ยนะก็เพิ่มข้อมูลกลุ่มตัวเลือกก็อาจจะเป็นขนาดผมเลือก2อันแล้วกันขนาดแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ไปจัดการตัวเลือกอาหารนะครับเพิ่มข้อมูลก็เป็นขนาดนะเช่นเป็นถ้าเป็นไซส์ S จานอาจจะเป็นไซส์ S อยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบไซส์ M จานกลางถ้าจานกลางเพิ่มอีก20เพิ่มไปครับถ้าเป็นจานใหญ่เพิ่มอีก50นะโอเคประมาณนี้สมมติว่าเป็นอื่นๆอาจจะเป็นขอจานแบ่ง1ชุดสมมติว่าเป็น20อ่ะ20บาทมีอีกน้ำอัดลมขวดใหญ่30นะโอเคนะประมาณนี้นะประมาณนี้เนี่ยเราก็แอดไปนะครับเดี๋ยวคราวนี้ไปดูวิธีการสั่งดีกว่าครับเวลาสั่งแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้ผมก็ออกจากระบบไปก่อนนะเวลาสั่งเนี่ยก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็ใส่รหัสผู้ใช้ครับผมใส่เป็นเทส001แล้วกันนะรหัสผ่านก็เป็นเทส001ยืนยันรหัสผ่านใส่ชื่อนะนายชอบกินอาหารใส่บ้านเลขที่ไปเพื่อจะส่งอะไรว่ากันไปนะครับนี่ผมก็สมมุติไปแล้วกันนะกดสมัครเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องมี10ตัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยแล้วก็คราวนี้ก็เข้าสู่ระบบนะก็เป็นเทส001โอ
โอเคคราวนี้ก็เข้ามาที่หน้าสั่งอาหารเขียนมาก็จะมีข้าวผัดหมูกับข้าวผัดกุ้งนะที่เราเพิ่มเอาไว้แล้วกดคำว่าเลือกเห็นไหมพอเลือกปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมจำได้ไหมที่เราเพิ่มไปก็คือมี2ช้อยให้เราเลือกก็คือขนาดกับอื่นๆนะก็มีจานใหญ่กับจานกลางแล้วก็มีอื่นๆก็อาจจะเป็นจานแบ่งหรือว่าน้ำอารมณ์นะครับสมมติว่าผมสั่งจานใหญ่ไปกับน้ำอารมณ์แล้วกันนะก็จะเป็นบวกอีก50กับ20นะอาหารก็คือ50นะก็กดสั่งนะรวมก็เป็น120นะถ้าเราโอเคแล้วไม่ไงนะไม่สั่งอะไรเพิ่มเติมนะเราก็กดสั่งซื้อเลยจะสั่งเพิ่มก็ได้เอาข้าวผัดกุ้งก็ได้อีกอันหนึ่งนะก็เป็น190ก็กดสั่งซื้อนะใช่ไหมมาละรวม190ก็กดยืนยันการสั่งซื้ออาจจะใส่รายละเอียดนะบอกว่าขอมะนาวเพิ่มมะนาวเพิ่ม1ลูกกดสั่งซื้อนะก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บก็ไปที่ชำระเงินนะอาจจะโอนชำระเงินตรงนี้เลยก็ได้นะหรือจะไปชำระที่หน้างานนะเอาอาหารไม่ส่งเราไม่ค่อยชำระก็ได้หรือจะโอนผ่านตรงนี้เลยก็ได้นะก็แล้วแต่ก็สามารถชำระจากตรงนี้ได้เลยนะสมมติว่าชำระสั่งจากตรงนี้เลยนะเช่นนายชอบกินนะธนาคารตัวว่าเป็นธนาคาร ABC แล้วกันนะแล้วก็เนี่ยสลิปสมมติว่าผมแนบสลิปไปนะแล้วกดอัปโหลดคราวนี้เราก็ไปดูที่แอดมินนะครับเห็นไหมแอดมินก็มาและเมนูอาหารเห็นไหมมาที่ตัวงานเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมข้อมูลเนี่ยจะถูกต้องนะที่เราสั่งอาหารไปเนี่ยถูกต้องนะก็คืออาหารที่เราสั่งไปก็คือข้าวผัดหมู50ถูกไหม50บาทแล้วก็จานใหญ่อีก50ก็เป็น101น้ำอัดลมก็เป็น100130นะแล้วก็สั่งเลยนะข้าวผัดกุ้งอีก70ก็เป็น190เห็นไหมตรงเป๊ะเลยนะต่อมาเราไปที่พนักงานนะก็จะมีสตาฟนะสตาฟคราวนี้เราก็ล็อกอินสตาฟนะสตาฟเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้นะโดยเพิ่มสตาฟเข้าไปในระบบคราวนี้เราออกจากระบบนะครับเข้าที่สตาฟพอมาที่สตาฟเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้นะเป็นแอดมินน่ะแหละแต่จะมีข้อมูลของแอดมินท่านนี้ก็จะมีตรงนี้ครับจะมียอดขายแยกเดือนวันปีนะเหมือนกับของแอดมินแต่ของแอดมินเนี่ยสามารถดูละเอียดได้มากกว่านะครับมาที่ประวัติการขายนะก็จะเห็นว่ามีคนออเดอร์เข้ามานะเราก็เปิดดูนะสามารถปริ้นออเดอร์ได้นะครับประมาณนี้ปริ้นไปเสร็จออกมาคราวนี้ก็มาดูที่แอดมินอีกนิดนึงนะครับกลับมาที่แอดมินอีกนิดนึงก็จะมีตรงยอดขายตามวันที่นะก็สามารถเซิร์ชได้เช่นวันนี้วันที่11นะไม่วันที่12ไม่มีเห็นไหมถ้าเราเซิร์ชวันที่11ก็จะมียอดขายขึ้นมานะทั้งหมดว่าขายได้เท่าไหร่นะบอร์ดการขายนะก็จะมีบอร์ดการก็จะเสร็จสิ้นนะครับเกี่ยวกับระบบสั่งของสั่งอาหารออนไลน์นะครับ
ถ้าใครสนใจระบบก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือว่าถ้าใครสนใจอยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ